ทรงธรรมนำชีวิตธรรมสุขสุขบริสุทธิ์สดผ่องใสสุขสุขไว้ใกล้พระธรรมทรงอำภัยใกล้จิตใจสดสุขสีมีพลังใกล้การฟุตฐานภาพจัดทำให้ทำบรรยายจากคำพูมีมนขังเติมพิทักษ์พุทธศาสตร์จัดให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังทำจบแล้วค่อยพักผ่อนกายสุดทำเป็นมิตรไร้ทุกโทษสดผิดผลหลับปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนเพื่อนทุกท่านสุขสันเทิงโดยพระธรรมสุขสุขมือทองผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวัคคโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิก็ถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้ติดตามสดับรับฟังรายการพุทธานุภาพทุกช่องทางทุกท่าน วันนี้รายการพุทธานุภาพก็มาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายที่วันพุธที่27มีนาคมพระพุทธศักราช2567แรม3ค่ำเดือน4ก็ส่งเสียงผ่านมาทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมทั้งที่นครศรีธรรมราชที่สุพรรณบุรีและที่เชียงใหม่พร้อมกันนั้นก็Facebook ไลฟ์ที่ไม่ขาดตอนนี้ก็มากันหลายท่านแล้วทยอยเข้ากันมาอนุโมทนาสาธุนะแต่ก่อนอื่นนั้นต้องอนุโมทนาซ้ำบ้างใหม่บ้างนะคือดวงดาวจังพินิจกุลหรือโสภีแสงแก้ว 1,600 บาทนายสันติฤทธิ์ขาบ 1,600 บาทแล้วก็นายนนท์ประวิตรบันเทิงสุข 1,600 บาทนี่ก็คงจะเป็นโยมจีจิรวรรณวัฒนาเบญจางจารุแล้วก็ยังมีโยมนางสาวอ่อนอนงคงทิพย์160บาทคนยอมนางสาวอัมพรอนุภาพ 1,000 บาทคนยอมนางสาวสุธียาวงพลสุข160บาทคนยอมนางสาวสวนีสีใส500บาทแล้วก็คุณยอมแปะนันทิการบุตรบาน 1,000 บาทอนุโมทนาสาธุทุกท่านนะร่วมกันโยมร่วมกันสั่งสม
บุญบารมีคุณงามความดี สั่งสมได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละเราก็เอาไปเรื่อยๆ บุญนี่เรา ไม่เหมือนเงินนะโยมยันเงินนี่เราสั่งสมไว้พอใช้ไปมันก็หมดแต่บุญนี่เราสั่งสมไปมากเท่าไหร่เนี่ยพอเราแบ่งให้คนอื่นนี่เราก็ได้ส่วนบุญนั้นอีกนะเรียกว่าเพิ่มบุญการให้ก็คือการเพิ่มบุญของเราเพราะฉะนั้นโยมอย่าเสียดายเวลาจะแบ่งบุญนะอุทิศบุญกุศลที่เรามีอยู่แล้วให้แก่ผู้นั้นก็ว่ากันไปญาติโกโหติกาปู่ย่าตายายปู่ทวดย่าทวดเราก็แบ่งให้ท่านไปถ้าท่านไปสุขสบายอยู่พอเห็นเราทำบุญให้ก็เหมือนกับนั่งยิ้มแฉ่งอย่างนี้สาธุสาธุลูกเอ้ยหลานเอ้ยอย่างนั้นแต่ถ้าปณิตไปเป็นเทพพระบุตรเทพธิดาอยู่ก็โอ้สบายสุขสบายนะลูกปลอดภัยนะลูกนะท่านก็ดูแลอยู่ให้เราสบายนั่นก็คือบุญนะยิ่งให้ยิ่งได้เหมือนกับเรามีไฟดวงนึงนั่นแหละจุดเทียนนะเพื่อนมาต่อไปหรือเราให้เพื่อนต่อไปร้อยเล่มก็ได้เพิ่มมาร้อยแสงเทียนเพื่อนต่อไปพันเล่มก็ได้พันแสงเทียนมันสว่างจ้าขึ้นไปอีกทำให้โลกมันสดใสจิตใจมันสว่างแจ่มชื่นเบิกบานเพราะนั้นบุญนี่สำคัญในขณะเดียวกันถ้าเราไม่ทำบุญจิตใจที่ขุ่นข้องหมองมัวอยู่แล้วมันพาไปสู่ความมืดมนคิดอะไรก็มันจะเป็นผิดจะตัดสินใจทำอะไรก็จะทำไปผิดไปมันไม่ตรงเพราะว่ามันไม่กระจ่างไม่กระจ่างทำให้มืดมืดมัวมัวขมุขมัวเห็นไม่ชัดเหมือนกับเราขับรถไปในกลางคืนน่ะถ้าไฟรถไม่ดีเนี่ยหน้าปัดขุ่นข้องมองมัวหรือมันดับไปสักดวงหนึ่งหรือไม่ดับแต่มันรีดีเนี่ยมันก็ทำให้เห็นทางไม่ชัดอยู่ขับรถไปอาจจะพลาดพลั้งล้อซ้ายลงขวาล้อซ้ายล้อขวาอาจจะเพลี้ยงไปลงข้างทางลงคูได้หรือเพื่อนสวนทางมามองไม่เห็นก็จะอันตรายแก่เราด้วยเขาก็อันตรายเราก็อันตรายเพราะฉะนั้นทำบุญให้จิตใจผ่องใสให้จิตใจแช่มชื่นเบิกบานไว้ก่อนทำบุญแล้วอุทิศไปเรื่อยๆแบ่งบุญไปเรื่อยๆตลอดถึงเจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ใกล้ๆนะเรามาอาศัยที่เขาเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีแผ่นดินตรงไหนที่ไม่เคยมีสัตว์ตายนะแม้ที่บ้านเราที่เราก่อสร้างบ้านอยู่อาศัยนั่นก็เคยมีสัตว์ตายมาแล้วเพราะสัตว์นั้นอาจจะยังวนเวียนหวงที่อยู่เราก็ทำบุญให้เขาให้เขาพ้นไปถ้าอยู่ก็จะได้อยู่กันแบบเป็นมิตรกันไม่ให้อันตรายมันเกิดขึ้นเรื่องนี้เนี่ยมันมีตัวอย่างหลายอย่างนะเคยเห็นที่หนึ่งใครไปอยู่ไม่ได้ตรงนั้น
ไปอยู่แล้วมีอันจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอันตรายถึงตายไม่ตายก็ต้องรีบอพยพหลบหนีแต่มีคนหนึ่งก็ไปอยู่ได้อยู่ดีอยู่จนกระทั่งว่าตายไปเพราะหมดสิ้นอายุไขคืออายุมากแล้ว80กว่า90แล้วมึงถึงตายอยู่ได้สบายแต่คนนี้ไปแก้เคล็ดคนนี้แกไปสร้างศาลพระภูมิให้แล้วก็ประกอบพิธีทำอย่างจริงจังเลยทำให้แกอยู่ได้นะที่นั้นนี่เขาพูดกันเหมือนกันว่าโอ้ยไปอยู่ตรงนี้อายุจะสั้นอีกแล้วอายุจะสั้นอีกแล้วพอยกศาลพระภูมิอัญเชิญเจ้าที่เจ้าทางไปอยู่แล้วโอ้สร้างบ้านใหญ่โตก็อยู่สบายมันมีชื่อดอนนั้นอยู่ดอนหนึ่งที่ไม่กว้างหรอกสักไร่ได้มั้งแต่ว่าใครไปอยู่ไม่ได้แปลกในขณะที่ใครไปอยู่ไม่ได้คนนี้ไปอยู่ได้ไปสร้างที่ให้เจ้าที่เขาอยู่เชิญให้เขาไปอยู่ที่นั้นเนี่ยก็จบมาถึงลูกอ่ะที่จริงลูกอ่ะก็เคยรู้จักกันนะแล้วก็จำชื่อได้บ้างแต่ไม่กล้าเอ่ยชื่อตรงนี้อ่ะนะไม่กล้าเอ่ยชื่อก็ตรงนี้เขาอาจจะไม่อนุญาตให้เอ่ยชื่อเขาก็ได้แล้วถึงตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าผู้เป็นลูกนั้นยังอยู่หรือเปล่าอายุก็ใกล้เคียงกันนะถึงตอนนี้ก็70กว่าๆแล้วแหละอายุแก่กว่าหน่อยหนึ่งนิดหนึ่งแก่กว่าอาตมาเนี่ยก็เอากันว่าเราทำบุญอุทิศนะทำบุญอุทิศทำบุญแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญกุศลเป็นประจำแม่แต่ทำบุญตักบาตรยามเช้าเนี่ย เราไม่มีน้ำกรวดก็จบอาหารให้เรียบร้อยแล้วก็ทำเสร็จแล้วก็ประนมมือตั้งจิตอธิษฐานแบ่งบุญกุศลให้ก็ได้เอานะในภาวะนี้ก็แบ่งปันน้ำใจก็แล้วกันนะเพราะนั้นก็ขอฝากไว้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายใกล้จะสิ้นเดือนแล้วใกล้จะสิ้นเดือนแล้วเดือนที่3ของปีเดือนที่3ถ้าสิ้น3เดือนก็หมายความว่าปีนี้เราใช้เวลาไปหมดไป1ใน4นะ4 3 12แบ่งเป็น3เดือน3เดือน3 4 12ก็4ส่วนละ3เดือนใกล้จะสิ้นไปส่วนหนึ่งแล้วอีกไม่กี่วันแล้วเราก็จะขึ้นเดือนเมษากันเดือนเมษาเราก็เตรียมกันนะเตรียมเมษาก็เตรียมสนุกสนานกันปีนี้รัฐบาลเปิดโอกาสให้ฉลองสงกรานต์กันทั้งเดือนนะทั้งเดือนเมษาเนี่ยแต่ไม่ใช่ฉลองอยู่ที่เดียวนะอาจจะเดือนนี้ไปจังหวัดโน้นเดือนโน้นไปจังหวัดนั้นเดือนนั้นไปจังหวัดนี้แล้วก็แล้วแต่เลยว่าคนอยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่ภาคเหนืออยู่ภาคใต้อยู่ภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคกลางก็อาจจะไปเที่ยวในที่ที่เราอยากจะไปอ่ะยังไม่เคยไปหรือว่าไปแล้วเกิดความสนุกประทับใจไปอีกช่วงตรงนี้เป็นช่วงที่จะได้พักผ่อนหย่อนใจวันสงกรานต์อาตมาภาพนี่เมื่อก่อนก็พอสงกรานต์เสร็จก็เดินทางไปเยี่ยมโยมทุกปีตอนนี้โยมก็ไม่อยู่แล้วเลยไม่ต้องไปเยี่ยมนั่งรถไฟไปโดนน้ำสาดตึมตึมข้างรถไฟ
ตลอดไปแล้วตั้งแต่บางซื่อไปโดนไปตลอดโน่นไปถึงนครปฐมไปเลยโน่นนะดึกดึกแล้วจึงพ้นเดี๋ยวนี้ไม่คงจะไม่มีแล้วมั้งก็คนเล่นสงกรานต์ก็มีกิริยามารยาทที่ดีนะเด็กๆ ก็เล่นก็ต้องระมัดระวังนะสงกรานต์เด็กที่ยังสนุกสนานอย่าเลยเถิดก็แล้วกันนะฝากกันไว้เราสนุกสนานแต่พอดีอย่าให้มันเสี่ยงชีวิตเล่นในสนุกสนานอย่าเล่นในเกิดความเสี่ยงชีวิตเพราะชีวิตนี่มันหายากนะหาไม่ได้นะเสียชีวิตไปแล้วมันเสียเลยแล้วก็หรือว่าพิกลพิการไปเนี่ยน่าเสียดายมากๆนะคนที่เกิดมาร่างกายอุดมสมบูรณ์แล้วมาพิการเสียเพราะเหตุหกล้มบ้างเพราะเหตุรถเฉี่ยวรถชนบ้างอะไรบ้างแล้วก็สนุกสนานกันนะแต่สนุกสนานให้มันเป็นสงกรานต์สากลเป็นสงกรานต์สากลเขายกให้เป็นวัฒนธรรมสากลไปแล้วนี่มรดกโลกที่จับต้องไม่ได้นี่ก็ถือว่าเป็นประเพณีสากลของโลกไปแล้วคำว่าสากลหมายถึงของโลกนะก็ฝากกันไว้สงกรานต์นั้นเป็นเรื่องที่มีตำนานแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันมีตำนานเสร็จแล้วก็ค่อยว่ากันก็แล้วกันนะตอนนี้ยังอีกหลายวันถามว่าสงกรานต์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไหมจริงๆแล้วนะมันไม่ได้เกี่ยวกันคนละประเพณีกันประเพณีทางพุทธนั้นเช่นประเพณีการทอดผ้าป่าทอดกฐินประเพณีบวชนาคอะไรอย่างโน้นนะแต่สงกรานต์นี่เป็นประเพณีที่หลั่งไหลออกมาจากศาสนาพราหมณ์อินเดียเขาก็เล่นสงกรานต์เป็นช่วงผ่านไปแล้วนี่เขาก็เล่นไปก่อนแล้วช่วงดีปาวาลีก็เล่นสีกันเอาสีไปทาวัวตาอะไรสนุกสนานกันสีชมพูบ้างสีเขียวบ้างสีดำบ้างเอาไปทาวัวกันแล้วก็สีผงสีน้ำอะไรมีกันเยอะแยะนะถึงช่วงนี้นะก็จะขายสีกันเต็มเลยสีผงไม่รู้ทำกับอะไรก็พูดไปก็คิดถึงอินเดียนะหลายปีแล้วไม่ได้ไปเดี๋ยวปีหน้าไม่ปีหน้าไปอินเดียนะปีนี้คนไปกันตั้งประมาณ 70,000 คนหน่วยว่าแล้วทางรัฐบาลก็ไปจัดตั้งศูนย์บริการเอื้ออำนวยประโยชน์แล้วเราก็เรียกร้องกันมานานก็ได้มาช่องทางหนึ่งว่าดีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็จัดให้มีขึ้นนะโดยผ่านกระทรวงวัฒนธรรมกรมการศาสนาก็ไปจัดกันก็ดีเมื่อก่อนนี่ไม่มีนะไม่ให้ไปเลยอาตมาภาพนี่แหละจัดการขึ้นครั้งแรกของงบประมาณจากกทม.สมัยท่านผู้ว่าอภิรักษ์โกสโยธินทำเป็นต้นแบบ พาครูพาพระพาข้าราชการสำนักการศึกษากทม.ไปนมัสการสังเวชนียสถานกันก็ได้ชุดแรกนี่ตอนหลังก็ทยอยไปกันเยอะแล้วทีนี้ไปถึงอบจ.อบต.จัดไปทางกรมการศาสนาก็จัดไปทางสำนักพุทธก็จัดไปก็ทำให้หลายๆท่านได้เปิดหูเปิดตาได้ไปรู้ไปพบไปเห็นว่าที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกนั้นมีจริงหรือไม่ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพบทางพ้นทุกข์นั้นมีจริงหรือไม่ท
ที่แสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่ปะอิสิปตนะมฤคทายวันมีจริงหรือไม่ที่เสด็จดับขันธปรสนิพพานหน้าเมืองกุสินาราระหว่างสาละวันสาละวันโอทยานต้นสาระทั้งคู่นะมีจริงหรือไม่ผู้เขาคิดจะกูดหรืออิสิกิลิหรือเวภารบันพศเด้อวัดเวลุวันหรือวัดเชตวันหรือมีจริงหรือไม่ก็ได้ไปพบไปเห็นกับตาร้องเลยนะโยมคนที่ไม่เคยคิดว่ามีไปถึงพบเนี่ยได้เพียงแค่ได้เป็นนั่งภาวนาที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์นี่น้ำตาไหลน้ำตาซึมเนี่ยเรียกว่าเกิดกระแสจิตเข้าสู่กระแสธรรมเลยอันนี้แหละเรียกว่าเกิดธรรมสังเวชจิตใจวิ่งไปหาธรรมได้เลยทั้งที่เมื่อก่อนไม่เชื่อนะข้าราชการสำนักการศึกษากทม.นี่เมื่อก่อนไม่เชื่อแต่ว่าจำเป็นต้องไปในฐานะเป็นภาระหน้าที่ปรากฏว่าพอไปแล้วนี่ทีหลังดำเนินการเองเลยทีหลังไปพาคนไปเนี่ยน่าอนุโมทนาไม่ได้ตำหนินะแต่ว่านั้นมันเป็นเรื่องที่มันไม่เคยพบไม่เคยเห็นพบเนี่ยมันซาบซึ้งอยู่คนที่ยังไม่ไปก็อาจจะนึกภาพไม่ออกแต่ไปแล้วนึกออกแต่เมื่อตะกี้นี่คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ทวัฒน์โหมทวนลมบอกว่าปีนี้ไปหลายครั้งปีนี้สี่ห้าเที่ยวเลยไปว่างั้นจะไปเป็นไกด์ไปพาญาติโยมพานักศึกษาไปก็ปรากฏว่าสิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้ว่าท่านนายกโมดีนี่ท่านพัฒนาถนนหนทางเยอะมากเลยถนนสะดวกขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยแต่ท่านก็เคยพูดนะว่าเขตพุทธสถานนี่จะทำถนนให้สบายให้หมดเลยว่างั้นแต่เดี๋ยวนี้จะสบายขนาดไหนก็ดีกว่าเดิมว่าดีกว่าเดิมทุกที่ว่างั้นแม้แต่ถนนหนทางจากพุทธกยาไปเมืองปาตลีบุตรหรือเมืองปัตนะนะเส้นทางยาวไปถึงสาวัตถีไปไหนเนี่ยระยะทางจากพุทธกยาไปสาวัตถีนี่เมื่อก่อนมัน12ชั่วโมงอ่ะรถคลานออกแงกไปเดี๋ยวนี้ปรากฏว่าเพียงแค่ 6-7 ชั่วโมงก็ไปได้แล้วผ่านได้แล้วก็คิดว่าปีหน้านะปีหน้าถ้าสุขภาพยังดีถ้ายังหายใจได้ก็จะไปอินเดียอีกนะอินเดียน่าไปเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายก็วันนี้ก็เป็นวันพุธสุดแสนจะมงคลชีวิตนะก็มาฟังอนายุตสูตรที่หนึ่งและที่สองก็เป็นเรื่องของธรรมที่เป็นเหตุให้อายุสั้นและธรรมที่เป็นเหตุให้อายุยืนโยมอยากฟังไหมล่ะใครที่อายุสั้นมีอะไรเป็นเหตุใครที่อายุยืนมีอะไรเป็นเหตุแล้วเราอยากจะมีอายุยืนไหมถ้ามีก็ฟังเอ้าแต่ว่าฟังเรื่องเหตุให้อายุสั้นก่อนเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงนะพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรม5ประการนี้เป็นเหตุให้อายุสั้น5ประการคืออะไร1บุคคลไม่ดูแลตนให้ดีไม่ทำตนให้พบกับความสบายไม่ดูแลตน
ปล่อยปละละเลยเป็นโรคน้อยก็ไม่ดูแลเป็นโรคหนักก็ไม่ดูแลบางครั้งบางทีไอ้โรคร้ายแต่มันยังเป็นน้อยๆอยู่ก็ไม่ดูแลพอปล่อยไว้ปล่อยไปมันใหญ่แล้วมันหนักแล้วจะไปพึ่งคนนอนคนนี้ก็ใครก็ช่วยไม่ได้หมอก็ช่วยไม่ได้แล้วเพราะมันไข้มันหนักแล้วนี่นับถอยหลังจากนั้นเนี่ยเข้าดาวชีวิตมันอายุสั้นแน่นะก็ไม่ดูแลสุขภาพปล่อยปละละเลยเรื่องการบริหารร่างกายให้ดีจำไว้นะโยมต้องดูแลสุขภาพจะไปคลั่งคล้ายเรื่องโน้นเรื่องนี้จนเกินไปหาแต่เงินอย่างเดียวหาแต่ทรัพย์อย่างเดียวแต่ไม่ได้หาทรัพย์ภายในคือทรัพย์คือสุขภาพนี่ไม่หาไปหาเงินหาทองหามาได้มากเท่าไรถ้าสุขภาพไม่ดีมันก็หมดนั่นแหละนะไม่มีความหมายนอนติดเตียงอยู่แล้วทำอะไรนะไม่มีความหมายแล้วเงินมีร้อยล้านพันล้านก็ใช้อะไรไม่ได้ในที่สุดก็หามากองเป็นกองเป็นกองผลสุดท้ายก็ทิ้งไว้ให้คนอื่นพอเราสิ้นลมหายใจแล้วมันแม้แต่สลึงเดียวก็ใช้ไม่ได้เรียกว่ามีสิทธิ์แต่ใช้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะส่วนตัวนี่ส่วนตัวเลยถ้าไม่งั้นอายุจะสั้นแหละนะประการที่สองก็ไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่จะทำให้สุขภาพร่างกายดีจะไม่รู้จักประมาณคล้ายๆกับข้อต้นนั่นแหละแต่ไม่รู้จักประมาณนี้บางทีก็เกินทำเกินเที่ยวกลางค่ำกลางคืนก็เกินทำมาหากินกลางคืนก็เกินบางคนก็ทำงานควงก็เรียกว่าควงสองกะสามกะหน้าตาเหี่ยวผิวคล้ำพร้อมเลยพอควงไหลกะเข้าพอได้พักนอนเต็มที่ดังนั้นกินก็จะไม่อร่อยมันทำให้สุขภาพไม่ดีมันต้องรู้จักประมาณกรรมประมาณนี่สำคัญนะธัมมัญญูอัตถัญญูอัตตัญญูมัตตัญญูกาลัญญูปริสัญญูปุคละปโรปรัญญูอยู่อะไรอยู่เจ็ดอยู่เนี่ยประมาณในเรื่องของเหตุให้เกิดความสุขความทุกข์ประการประมาณที่สองอัตถัญญูก็รู้ผลที่มันจะให้เกิดความสุขหรือความทุกข์อันอัตตัญญูรู้ประมาณตนรู้ประมาณกำลังของตนรู้ประมาณสุขภาพของตนรู้ประมาณในการพักผ่อนหย่อนใจของตนบ้างมัตตัญญูรู้ในเรื่องการใช้สอยรู้ประมาณในการบริโภคใช้สอยบริโภคน้ำก่อนน้ำอะไรที่มันเป็นประโยชน์แก่ร่างกายบริโภคอาหารอะไรมันเป็นประโยชน์แก่ร่างกายมันมีที่บริโภคไปแล้วมันเป็นเรื่องของอะไรอ่ะเป็นเรื่องของสุขอนามัยอ่ะบางอย่างเนี่ยอาหารบางอย่างเนี่ยบริโภคก็ไปแล้วมันอ้วนเกินบริอาหารบางอย่างพอบริโภคไปแล้วมันผอมเลยผอมเกินก็ไม่ดีทั้งนั้นนะอย่าให้อ้วนเกินอย่าให้ผอมเกินดีรักษาสุขภาพรู้จักประมาณการจับจ่ายใช้สอยก็เหมือนกันซื้อนอนซื้อนี่มาเปาะไว้ในบ้านเต็มไปหมดจนกระทั่งเดินไม่ได้
ไปชนตู้เย็นบ้างไปชนทีวีบ้างบ้านก็แคบอยู่แล้วแล้วไปโทษคนนั้นโทษคนนี้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้นี่คนไม่รู้จักประมาณกาลันยูรู้จักการเวลาเวลาไหนศึกษาเล่าเรียนเวลาไหนสอบถามปัญหาเวลาไหนเจริญภาวนาเวลาไหนพักผ่อนเวลาไหนประกอบหน้าที่การงานนะเวลาขับรถก็อย่าส่งจิตไปอื่นเวลาอยู่ในบ้านก็อย่าทะเลาะเบาะแว้งกันอย่าไปคิดรำคาญเอ้ยอย่างนั้นก็ขวางตาอย่างนี้ก็ขวางหูมันไม่ใช่เรื่องนะโดกาละเทศะวันนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วนะจะทำอะไรได้ต้องเดินออกกำลังกายก็ให้พอดีนะกาละการแห่งอายุของเราเนี่ยปริสันโยรู้จักคนหมู่คนที่เราควรจะคบหาสมาคมต้องมีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็สุดท้ายก็คือปุคคลปโรปรัญญูรู้จักเลือกคบคนใกล้ชิดสนิทสนมใกล้ชิดสนิทสนมคือคนเรานี่มีเพื่อนเป็น5เป็น10เป็น100เนี่ยแต่เพื่อนที่จะคบใกล้ชิดจริงๆนั้นมันมีไม่กี่คนอ่ะนะที่เราสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้หรือว่าสามารถระบายทุกข์ได้หรือว่าจะบอกความลับของเราแก่เพื่อนคนนั้นได้เนี่ยมันมีไม่มากอ่ะต้องระมัดระวังด้วยนะประการที่3คนที่อายุสั้นน่ะชอบบริโภคอาหารที่ย่อยยากพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้อาหารย่อยยากใครบ้างที่ไปรับประทานอาหารที่ย่อยยากเนี่ยอาหารดิบอาหารที่มีกระดูกมีอะไรต่างๆก็แล้วแต่แหละที่มันย่อยยากนะบางอย่างมันก็ย่อยยากพอย่อยยากมันก็ทำให้ท้องอืดท้องอืดแล้วมันก็ทำใหเกิดปัญหาระบายถ่ายหนักก็ไม่ดีถ่ายเบาก็ไม่ดีอาหารเข้าไปมันเข้าไปแต่ว่าเวลาออกมันออกยากนี่ทำยังไงอ่ะอันนี้ก็เป็นเหตุให้อายุสั้นนะก็ต่อไปก็เน้นเลยนี่นะชอบเที่ยวกลางคืนในการเลยไม่สมควรนะการไม่สมควรก็เที่ยวกลางคืนนั่นแหละกลางคืนมันเป็นเวลาพักผ่อนไม่ใช่เวลาเที่ยวไปเต้นแรงเต้นกาอยู่โอ้ยสนุกจะไประบายอะไรระบายแล้วมันดีไม่ดีไประบายหนักเข้าไปมันเกิดอะไรขึ้นในที่เต้นนั้นนั้นซึ่งมีบ่อยตอนนี้ห่างไปนานแล้วนะแต่เกิดที่อะไรชลบุรีเกิดที่กรุงเทพเกิดเจอก็หนักๆหลายงานเจ้าหน้าที่คงจะเข้มงวดกวดขันนะแต่แม้กระนั้นก็เรื่องรถเรื่องราจะไปเที่ยวกลางคืนเนี่ยนี่ไม่ดีไปเที่ยวแล้วมันไม่เที่ยวอย่างเดียวไปดื่มไปเมาอีกกลับมาก็ดึกดื่นมากแล้วก็ง่วงก็ง่วงเมาก็เมาขับรถไม่รู้ถนนอยู่ไหนเอาโครมก็ไปเป็นเรื่องอีกนะก็อายุสั้นนี่แล้วก็สุดท้ายนี่ก็ไม่ประพฤติในสิ่งที่ดีงามทำตัวเองให้เป็นคนดีคนดีที่มีศีลมีธรรมนะไม่ทำตัวให้เป็นคนมีศีลมีธรรมท่านใช้คำว่าไม่ประพฤติเพียงดังพรหมเลยพรหมในที่นี้ก็หมายถึงคนดี
นัชัจจาวัสโลโหตินัชัจจาโหติพรหมโนเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าคนจะชั่วก็ไม่ใช่เพราะชาติเพราะโคตรคนจะดีก็ไม่ใช่เพราะชาติเพราะโคตรกัมมุนาวัสโลโหติกัมมุนาโหติพรหมโนคนชั่วเหลวไหลไร้สาระก็เพราะการกระทำของตนตนเป็นคนดีเป็นที่น่ายกย่องนับถือบูชาก็เพราะการกระทำของตนเพราะไม่ประพฤติตัวนี้จึงเป็นเหตุให้อายุสั้นแต่ละข้อนี่ไงเหตุให้อายุสั้นทั้งนั้นแล้วถ้าหากว่ามีพร้อมกันทีเดียวทั้ง5ข้อแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะท่านทั้งหลายก็เสื่อมตอนนั้นแหละนะอันนี้ก็ว่าฝ่ายอายุสั้นเหตุผล5ประการนี้ทำให้คนอายุสั้นส่วนเหตุผลที่ทำให้อายุยืนก็เป็นฝ่ายตรงข้ามนะ5ประการเป็นฝ่ายตรงข้ามข้อที่1ก็ดูแลสุขภาพตนให้ดีอย่าปล่อยปละละเลยอะไรที่มันเกิดขึ้นไม่พึงประสงค์ก็กำจัดขัดเกลาเสียในร่างกายนะประการที่2ก็รู้จักประมาณในการทำตนให้สบายไม่พอกหน้าเกินไปไม่แต่งตัวเกินไปอะไรต่างๆให้มันสบายสบายนะพอกหน้ามากเกินไปดีไม่ดีหน้าเละเหมือนกันแต่ทำมันนะพอกให้พอสวยอะโยมพอกให้พอสวยมันก็สวยได้นะสบายใจได้นะเวลาบริโภคอาหารก็พิจารณาอาหารซะหน่อยบริโภคอาหารที่ย่อยง่ายนะเคี้ยวก็ง่ายกลืนก็ง่ายลงไปในท้องแล้วก็ธาตุไฟไม่หนักเผาผลาญอาหารนี้ง่ายก็เอาไปในกระเพาะแล้วก็ต้มนะเป็นต้มใส่น้ำก็ไปใส่ไฟมันมีอยู่แล้วแหละแต่น้ำนี่ต้องเติมลมก็ต้องเข้าไปปั่นเพราะฉะนั้นในใช้ธาตุดินเป็นหม้อก็คือกระเพาะอาหารถ้าผลสุดท้ายก็ถ้าทำพอดีหม้อก็จะคงทนกระเพาะอาหารไม่แตกไม่ทะลุไม่มีสิ่งที่เกลอะกรังไปเกาะกระเพาะให้มันเป็นอันตรายก็อาหารย่อยง่ายนี่มันก็ถ่ายได้สะดวกก็สบายนะประการที่4ก็มันเป็นผู้เที่ยวไม่ใช่ไม่เที่ยวนะแต่เที่ยวในเวลาที่เหมาะที่ควรเที่ยวในเวลาที่เหมาะที่ควรไม่ใช่เที่ยวหรือไม่ท่านถ้าไม่ดึกแล้วไม่เที่ยวนะแล้วไปเที่ยวแล้วต้องไม่ใช่ว่าไปเที่ยวแล้วมันต้องไปเต้นแรงเต้นการไปดวดไปดื่มนั่งก็แล้วมันลุกไม่ขึ้นฟุบติดโต๊ะไปก็มีหรือไม่ฟุบติดโต๊ะกลับบ้านนะนี่สก็บอกว่าโทรกลับไปหาปัญญาที่บ้านไปรับก็ไม่เอาอีกจะกลับเองฉันกลับเองได้ฉันไม่เมาออกไปถนนใหญ่ก็ปกเดียวก็คร้อมเพื่อนมาเร็วหลบไม่ทันอันตรายนะอายุสั้นแต่ถ้าไม่ทำตัวเช่นนั้นอายุก็จะยืนยาวและประการสุดท้ายก็คือประพฤติสุจริตทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจมีกิริยามารยาทที่ดีมีศีลมีธรรมเรียกว่าเป็นดังพรหม
อย่างนี้ทำให้อายุยืนนะโดยญาติโยมที่เขามีอายุมากๆนะอยู่กับศีลกับธรรมนี่อยู่กับทานศีลภาวนาเนี่ยอายุท่านจะยืนเป็นส่วนมากยกเว้นเลยว่าท่านผู้นั้นก็สร้างเวรสร้างกรรมมาก่อนหรือว่ามาปฏิบัติธรรมเมื่อเห็นว่าตัวเองไปทางอื่นไม่ไหวแล้วรู้ตัวแล้วว่าอายุจะสั้นก็เลยเข้าหาธรรมะอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะยังดีที่ว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ยังคิดถึงธรรมะยังคิดถึงศาสนายังคิดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ดีก็ทำให้อายุยืนยาวได้นะแทนที่จะเสียชีวิตเมื่ออายุ30ก็อยู่ไปได้ถึง50แทนที่จะเสียชีวิต50ก็ไปอยู่ไปถึงได้70แทนที่จะเสียอายุ70ก็ไปอยู่ถึง80 90อย่างเนี้ยเพราะศีลรักษาเพราะธรรมปกป้องคุ้มครองเอาเถอะโยมพระพุทธเจ้ารับรองมาแล้วว่าต้องได้เช่นนั้นนี่ก็เป็นสูตรหนึ่งที่ว่าด้วยเรื่องเหตุให้อายุสั้นเหตุให้อายุยืนยาวส่วนสูตรที่สองก็คืออนายุสสูตรที่สองนี่ว่าด้วยธรรมเป็นเหตุให้อายุสั้นให้อายุยืนเหมือนกันแต่ว่ามีความต่างกันนิดหนึ่งที่ให้อายุสั้นนั้นข้อหนึ่งข้อสองก็เหมือนกันคือไม่ดูแลตัวเองให้เรียบร้อยให้สบายไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่จะทำให้ตนสบายแล้วก็บริโภคย่อยสิ่งที่ย่อยยากแต่ข้อที่สี่เนี่ยสิ่งที่ทำให้อายุสั้นก็คือทุศีลทุศีลคือไม่รักษาศีลให้ดีรักษาศีลรับศีลรับก็ว่ารับศีลก็รับว่าได้เสียงดังฟังชัดแต่รับแล้วก็รับตรงไหนก็ทิ้งตรงนั้นไม่ได้นำเอาศีลนั้นไปปฏิบัติให้มันเกิดมรรคเกิดผลแก่ตนชีวิตต้องอยู่ด้วยศีลต้องสุศีลไม่ใช่ทุศีลเป็นศีลสัมปทาศีลสัมปันโนเป็นผู้กันตะศีโลเป็นปิยะศีโลคือผู้รักศีลผู้พอใจในศีลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลมันไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนหรอกถ้าเรารักษาศีลนะก็สำคัญว่าให้ยินดีรักษาถ้าเราไม่ยินดีรักษาศีลอาจจะเป็นทุกข์เดือดร้อนได้โอ้ยมันอย่างนั้นมันไม่ได้เราอย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างนั้นก็ไม่ได้นะคือพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ประกาศห้ามแต่ว่าบอกให้รู้ว่าอย่างเช่นรับศีลเนี่ยปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิพระนั้นท่านนำให้ว่าโยมก็รับเอาข้าพเจ้าขอรับศีลคือสิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์แต่เว้นจากการฆ่าสัตว์มันเดือดร้อนตรงไหนอ่ะไม่เป็นบาปดีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นอย่าทุศีลถ้าทุศีลก็ไปเบียดเบียนชีวิตคนอื่นแน่ไปลักขโมยของคนอื่นแน่ไปเที่ยวผิดลูกผิดผัวผิดเมียของผู้อื่นแน่ไปพูดเท็จให้คนอื่นเสียผลประโยชน์ได้แน่แล้วไปเมาแน่อย่างนี้มันก็จะให้อายุยืนได้อย่างไรยืนไปก็ทรมานนะ
มีปาปมิตรไม่มีกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรก็คือมีมิตรมีเพื่อนที่ดีพึ่งพาอาศัยกันได้แต่ปาปมิตรนี่คือเป็นมิตรที่ชั่วร้ายมิตรบาปเพื่อนชั่วพาไปสู่ทางเสื่อมดังนั้นมีแต่ปอกลอกปลิ้นปล้อนพูดจาปราศรัยดีแต่พึ่งอะไรไม่ได้นะมีแต่ประจบสอพลอแล้วก็ชักชวนในทางเสื่อมถ้าสิ่งไหนที่ดีแล้วเขาเบื่อสิ่งที่ดีแล้วก็ชวนเอาโอ้ยอันนี้มันสนุกนั้นเลยชวนไปนอนชวนไปนี่ที่ที่มันพาให้เสื่อมตรงนั้นเนี่ยนั่นคือมิตรเรียกว่าปาปมิตรคือมิตรเลวๆหลีกเลี่ยงใช่ไหมหลีกเลี่ยงใช่มันทำให้อายุสั้นถ้าเราตั้งจิตอธิษฐานไม่เปิดพฤติตนเช่นนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะอายุยืนอย่างว่าแล้วนะถ้าเราสร้างบุญมาให้อยู่อายุได้ถึง50เราอาจจะอยู่ได้ถึง60 70นะแล้วมันไปไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะนะแต่คนเรานั้นตายเสียแต่เด็กก็เยอะนะแม้แต่เด็กเกิดจากครรภ์มารดาก็ต้องเสียชีวิตไปเปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกันนะนะทีนี้สิ่งที่จะทำให้อายุยืนในสูตรที่สองเนี่ยก็ข้อ1ข้อ2ข้อ3ก็เหมือนกันนะดูแลตัวเองให้สุขสบายมีพลานามัยสมบูรณ์เป็นประการที่1แล้วก็รู้จักดูแลประมาณในสิ่งที่ให้สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์อาจจะต่อไปถึงการออกกำลังกายอะไรต่างๆนะประการที่สามก็จะบริโภคอะไรก็ดูสิ่งที่มันย่อยง่ายแต่ว่าย่อยง่ายแล้วไม่ใช่ว่าจะท้องร่วงท้องเสียต้องดูถ้ามันเป็นน้ำก็จิบก่อนว่าเออมันแสดงกิริยาอย่างไรต่อเราต่อไปข้อที่สี่ก็คือทีนี้มีศีลผู้มีศีลนะต้องเป็นผู้มีศีลศีลปริสุทธโธผู้บริสุทธิ์ด้วยศีลสุทธะสีโลผู้มีศีลบริสุทธิ์เจริญศีลเจริญธรรมดีแล้วก็ที่ห้าก็คือคบแต่คนดีกัลยาณมิตรตาคบคนดีหาเพื่อนที่ดีแม้จะไม่มากก็เพื่อนดีนี่มันให้เรามีอายุยืนได้เราไม่ต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนกับเขาเราสุขสบายเขาก็สุขสบายด้วยยามเราทุกข์เขาก็ยังมาเป็นทุกข์กับเราด้วยเขาพยายามที่จะให้เราพ้นจากทุกข์นี่แหละเพื่อนที่ดียามจนก็พึ่งได้ยามสุขภาพไม่ดีก็พึ่งได้ยามไม่มีข้าวกินก็พึ่งได้เพื่อนที่ดีเนี่ยท่านได้ทุกอย่างอ่ะยามเราตกอยู่ในอันตรายเขาก็ป้องกันได้นั่นคือเพื่อนที่ดีเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้นะโยมสาธุชนทั้งหลายฟังแล้วไม่ใช่ธรรมะที่จะไปนิพพานแต่เป็นธรรมะที่จะช่วยให้เราดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขอาตมภาพก็เคยบอกหลายครั้งว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่
ไม่ได้หมายความว่าเรามาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วต้องเป็นช่องทางไปนิพพานไม่ใช่จะขึ้นสู่เส้นทางไปนิพพานแค่อย่างเดียวให้มีชีวิตดีอยู่ในปัจจุบันให้มีสุขภาพดีอยู่ในปัจจุบันให้มีอะไรดีๆอยู่ในปัจจุบันให้ชีวิตนี้มันสดใสในปัจจุบันให้ชีวิตนี้เจริญก้าวหน้าในปัจจุบันให้ชีวิตปลอดภัยในปัจจุบันให้ชีวิตนี้ไม่มีอันตรายระหว่างทางในปัจจุบันเนี่ยให้ชีวิตเราเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยความสุขสดใสอันนี้คือสิ่งที่เราทุกคนปรารถนาให้ชีวิตมีความสุขในปัจจุบันเนี่ยทุกคนปรารถนาก็อยากจะได้รับพรกันทั้งนั้นนะพรคืออะไรพรคือสิ่งที่ดีงามล้ำเลิศประเสริฐแก่ชีวิตนั่นแหละท่านก็ให้พรว่าขอให้สุขสวัสดีมีโชคมีชัยมีความปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่ออย่างเนี้ยให้พรอย่างไรถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติตัวให้เหมาะแก่การรับพรเกิดการทรงไว้ซึ่งพรเราก็รับไว้แล้วก็รักษาพรไม่ได้เมื่อรักษาพรไว้ไม่ได้พรไม่อยู่กับเราเราก็จะต้องทุกข์ยากลำบากอยู่ดีนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายทำไว้ตามนี้นะมีศีลมีมิตรที่ดีงามทำให้เราปลอดภัยนะชีวิตยืนยาวไกลได้ก็อาตมาก็ให้พรอีกนั่นแหละนะให้พรให้อายุยืนนะให้อายุยืนนานให้ผิวพรรณผ่องใสให้สุขสบายกายสุขสบายใจให้มีกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาโดยสมควรแก่ฐานะขอให้มีความสดชื่นแจ่มใสในหมู่ญาตินะวันนี้ก็หมดเวลาเท่านี้นะพรุ่งนี้ก็แวะฟังกันใหม่ติดตามไปชมดีดีทีวีไลฟ์สดก็ได้นะติดตามไปฟังเปิดดีดีทีวีทาง Facebook อ่ะนะก็ฟังได้นะวันนี้ก็เอาละขอสุขทุกสันทุกท่านเทอญ มีใครมาบ้างก็เต็มหน้าจอเลยเต็มหน้าจอมีใครมาบ้างเริ่มจากวันนี้ท่านพระครูสุนทรศรีและคุณวัดหัวเกาะรุ่งปากพนังหนูปานลักษณะเบลลาดลักกี้จังหนูปานบอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะแล้วก็ใครอ่ะสุภาวดีชนสงครามแปะนันทิการสาธุสาธุแปะบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะเจเจบูม่าก็สาธุคุณสุนทรเจนสาธุสุนทรเจนแล้วก็เจเจบุมากก็บอกว่าน้อมกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิมกโคนาโมเมมกโคนารายงานหรือเปล่าวันนี้บอกว่ากราบนมัสการสาธุเจ้าข้าแค่นั้นแหละพูดน้อยจังตอนนี้พระครูสิริกวีวัฒน์วงประสูตรสาธุครับสุดารัตน์ชำนาญคำสาธุแม่ครัวได้ฉันทุกวันแหละนะแล้วก็เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วต้องใส่ราชโคตรแล้วก็มณีแสงจันทร์สาธุสาธุรองศรีทับทิมกิจ
ข้าวสีสะอาดโฆษณาจังนะมณีแสงจันทร์บอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะวีรศักดิ์จงไกรจักรว่าไงบ้างวีรศักดิ์ไม่ว่ากระไรวัดศิลาดาษพระครูศรีลัทราธรสาธุครับท่านบอกว่ากราบสาธุสาธุครับพร้อมกระเกียดเก่งสาธุก็ไม่ว่ากระไรนะประสานเรืองดิษฐ์สาธุโอ้ประสานก็บอกว่ากราบนมัสการครับทีนี้ยังไม่ได้หลับได้นอนกันแหละนะต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับอยู่ลาดพร้าวนี่อยู่ลาดพร้าวสุปนีวันดีสาธุสาธุสาธุว่างั้นนี่มานครท่อมพมกรรัตนธรรมโมบอกว่าขอน้อมกราบถวายความเคารพอย่างยิ่งครับสาธุครับกัญญาณีวิรันบอกว่าน้องกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสุขุมวงสุขุมวงยังไม่ว่ากะไรปิยพรรุ่งเรืองสาธุกิมอินบุญแท่นกิมอินบุญแท่นก็บอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะก็สาธุด้วยสริตพงเทศบำรุงนี่บอกว่าสาธุครับพระอาจารย์สาธุพ่อวีรศักดิ์มาอยู่ตรงนี้ว่าบอกว่าจงไกรจักรเนี่ยบอกว่าน้องกราบนมัสการครับพร้อมสาธุจารุชาบุญอินสาธุวัดป่าบันเนินสุโขทัยสาธุสุรชัยเป่าพันก็คือท่านพระครูสุทธิชัยสารนะขอถวายความเคารพอย่างสูงครับวัดโพเกษตรชุมพรพระเชษฐาเทพสุขเจ้าตั้มวัดควรโสสาธุนะจะวัดควรโสก็เจ้าตั้มก็ใครจะตั้มวัดควรโสเจ้าก็ส่วนมากก็สุราษฎร์นะเจ้านี่แล้วก็ใครอีกอ่ะสมจิตภูลพิพัฒน์ท่านนายกแดงสาธุสาธุพระมหาสิริเทพสิรินบอกว่าน้อมกราบนมัสการน้อมกราบถวายความเคารพครับแวะมาฟังคติธรรมครับว่ากันยาวๆและคติอะไรอ่ะนะ วรนันท์ขาวสีก็บอกว่ากราบนมัสการเจ้าข้าสาธุวรนันท์ขาวสีแล้วก็พระประสิทธิ์ พระประสิทธิ์ก็อ้าวเรื่องอะไรเนี่ยไปไม่ได้ไปต้องไกลนู่นแล้วก็ไหนอ่ะพระประสิทธิ์นิพนธ์ลักษณะบิลาศน้อมกราบนมัสการพระคุณท่านสาธุสาธุภาวินีอ่อนน้อมสาธุเกศราพรหมาศสาธุสาธุสาธุค่านพัชระวชิระสาธุสุนันทาเกศรนี่บอกว่าน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่ะเจเจบุมายังบอกว่าสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินี่ก็รู้สึกว่าเออใช่หรือเปล่าก็เอาละนะในทำบุญเห็นทำบุญไปทำบุญไปวัดไหนไม่รู้วันนี้เห็นอยู่นะก็สาธุสาธุนะบุรัตไหนก็แล้วแต่แหละแป้วธุระเจนแป้วนี่ธุระเจนนี่โยมแม่ของท่านพระครูอิทธิพลยานพระนัทพลสิริสุวรรณโนอ้าว
ออกมาปิดบังขอถวายความเคารพครับจบเท่านี้นะอนุโมทนาสาธุทุกท่านพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดี